ูตรรักษาสิวแบบง่ายเห็นผลไวครับตั้งแต่สัปดาห์แรกไม่ทิ้งรอยดำไว้กวนใจอีกด้วยไปรู้จักกันปัญหาสิวไม่ว่าเป็นสิวอะไรก็ตามมันสามารถทำให้ใบหน้าของเรามีริ้วรอยทิ้งเอาไว้ได้ครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการรักษาสิวแบบง่ายที่ใช้เพียงแค่3ส่วนผสมก็สามารถจัดการปัญหาสิวของคุณได้แล้วครับเราไปรู้จักกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างวัตถุดิบที่คุณควรจัดเตรียมมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ดินสอพองบดละเอียดครับประมาณ1ช้อนชา 2. น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะ 3. น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะครับเข้าสู่ขั้นตอนการทำให้คุณนำส่วนผสมทั้ง3อย่างมาผสมคนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็นำดินสอพองที่เราจัดเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันเมื่อเสร็จแล้วให้นำมาทาบริเวณหัวสิวครับเน้นย้ำว่าจุดที่เป็นสิวเท่านั้นนะครับมันจะช่วยคลายความร้อนของอาการอักเสบและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอาการอักเสบได้แถมยังช่วยกำจัดแบคทีเรียที่อยู่รอบบริเวณสิวทำให้สิวของคุณนั้นยุบเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับเป็นไงกันบ้างครับกับวิธีการง่ายๆที่ได้ผลดีในครั้งนี้ถ้าคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าสวัสดีครับ